ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวไอ้หนุ่มคลั่งยาบ้าเผาบ้านตัวเองแถมนั่งดูบ้านถูกไฟไหม้ถ่ายคลิปไลฟ์สดให้เพื่อนดูอย่างชอบอกชอบใจค่ะโดยเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์2567เวลา 22:25 ขณะที่พันตำรวจโทคณินเหมืองพลอยสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำวันสภ.หนองม่วงไข่รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่9หมู่ที่1ตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่ขอให้ตำรวจช่วยเหลือด้วยหลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุร่วมกับนายสาครสวัยสอนนายกอบต.น้ำรัดที่นำรถดับเพลิงอบต.น้ำรัดเข้าดับเพลิงและประสานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่และอบต.ใกล้เคียงจำนวน10คันเข้าช่วยเหลือสนับสนุนการดับเพลิงเนื่องจากบ้านที่เกิดเหตุอยู่กลางชุมชนค่ะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเพราะว่าเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่ติดถนนสายหนองม่วงไข่น้ำรัดเป็นแยกชุมชนทราบชื่อต่อมาเจ้าของบ้านคือนายสมศักดิ์คำลืออายุ42ปีอาศัยอยู่ในบ้านนี้คนเดียวค่ะด้วยเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณตัวบ้านทั้งชั้นล่างและชั้นบนรถดับเพลิงจำนวนร่วม10คันระดมฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้และพบว่าบ้านต้นเพลิงเสียหายหมดทั้งหลังค่ะรถจักรยานยนต์จอดใต้ถุนบ้านไหม้เสียหาย3คันบ้านใกล้เคียงเสียหายเล็กน้อยค่ะจากการสอบถามนายสมศักดิ์เจ้าของบ้านซึ่งระหว่างเกิดเหตุก็อยู่ในบริเวณบ้านยังให้การวกวนค่ะและมีอาการเมายาเบื้องต้นคาดว่าจะก่อเหตุเผาบ้านตนเองชาวบ้านจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวออกจากบ้านไปการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะบ้านเรือนข้างเคียงได้รับความเสียหายเล็กน้อยใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ40นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่พิสูจน์จึงปิดกั้นรักษาที่เกิดเหตุเพื่อทำการตรวจที่เกิดเหตุร่วมกับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เพื่อหาสาเหตุการไหม้ต่อไปค่ะโดยจากการสอบถามนายสมบัติสุวรรณสวนอายุ69ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านติดกันทราบว่าระหว่างเกิดเหตุตนเองได้เข้ามาช่วยดับไฟเนื่องจากบ้านอยู่ติดกันหลายหลังกลัวว่าจะไหม้ลุกลามเมื่อมาถึงเห็นนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั่งอยู่พร้อมกับถ่ายวิดีโอไลฟ์สดให้เพื่อนที่ Facebook ดูอย่างชอบอกชอบใจค่ะไม่รู้สึกรู้สาชาวบ้านจึงช่วยกันควบคุมตัวออกจากบ้านไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งรายงานข่าวล่าสุดค่ะทางตำรวจสภ.หนองม่วงไข่ตั้งข้อหานายสมศักดิ์ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุของตนเองจนจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตอนนี้ตำรวจเตรียมตัวนำไปฝากขังต่อไปค่ะหัวเราะชอบใจเลยหัวเราะชอบใจไม่เดือดร้อนอะไรถ่ายคลิปติ๊กๆนะถ่ายคลิปเอาพวกมาลากไปมันก็ยังไปแต่ไอ้มูขี้ยงขี้ยาด้วยกันลากไปเป็นพกเป็นเจ็ดยอมแบบไล่สดก็โอ้โหไล่สดก็การคือเปลี่ยนมันปักไอพอเขานิ่งคาวมันไล่สดไปคือเปลี่ยนมันต่อสุดยอดเลยนะเขาบ้านก็ไล่สดไปคือเปลี่ยนมันต่ออยู่คนเดียวเนาะวันนี้เกลนี่ดำเนินไปเจอมันตั้งขึ้นมันไปผมโยนรองเท้าซับเป็ดเจ้ามันก็ได้สปีดแล้วเนาะเกี่ยวกับคดีนี้เป็นการวางเพลิงหรือเปล่าฮะครับเป็นการวางเพลิงด้วยความโกรธแค้นอะไรของเขาเนี้ยโมโหเครียดจากการเสพมาก10เม็ดผมก็เสพ10เม็ดแล้วมีคนที่พูดไม่ถูกหูเขาประมาณนี้ครับเขารับสารภาพนะเมื่อเช้านี้เอาไปถูกปตท.ไปตรวจแล้วเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนจุดโมโหจะมายินเนี่ยแต่เดี๋ยวก็เอาเลยนะครับโชคดีครับครับการไม่แข็งรู้ชอบไหมเนาะยังไม่ได้กินเลยครับไม่ให้เข้าเนี่ย